นายครับวันนี้มีตำรวจมาขอคนที่ผับครับคนเรื่องอะไรต้องสงสัยเรื่องการค้ามนุษย์ครับฟ้านภาเธอหรือเปล่าจะกล้าแจ้งความเรื่องฉันหรอฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอย่ามาโกหกคนอย่างฉันนะฉันไม่ได้โกหกเมื่อเช้าตำรวจมาที่พื้นที่ของฉันบอกว่ามีคนแจ้งความว่าสถานที่ของฉันมีการค้ามนุษย์แล้วคุณทำจริงหรือเปล่าล่ะฟ้านภาถ้าคุณไม่ได้ทำคุณจะเดือดร้อนทำไมแต่ถ้าคุณทำฉันก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้แล้วฉันก็ทำงานด้านนี้ซะด้วยเธออย่ามาเล่นกับฉันนะแล้วก็อย่าคิดว่าไอ้มูลนิธิเล็กๆนั่นน่ะจะปกป้องอะไรเธอได้ฉันรู้มาโดยตลอดนะว่าชีวิตเธอเป็นยังไงอยู่ที่ไหนฉันรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตของเธอรวมถึงผู้ชายที่มาชอบเธอด้วยไอ้ตำรวจหนุ่มนั่นไงคุณมันโลกจิตฉันจำเป็นต้องรู้ฟ้านภาเพราะฉันไม่มั่นใจว่าฉันคิดถูกหรือคิดผิดที่ปล่อยเธอไปวันนั้นคุณจะเอายังไงอย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันอย่าทำให้ฉันเดือดร้อนถ้าเธอไม่ฟังที่ฉันพูดเนี่ยนะฉันก็จะทำลายทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเธอก่อนที่ฉันจะทำลายเธามึงแย่งหัวกูมึงแย่งหัวกูพอนะเธอยังอยู่ที่นี่เหรอแล้วเธอล่ะมาที่นี่ได้ยังไงถ้าคิดจะมาเกาะคุณดุ๊กเสียใจด้วยนะของเหลือใช้แล้วคุณดุ๊กเขาไม่เอามาให้ลกบ้านต้องอยู่ได้เป็นไรมากป่ะไม่ต้องไปสนใจไปถ้าคุณดุ๊กโมโหฉันไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวหนูเป็นอะไรกับแพเป็นน้องสาวเธอกล้าให้น้องสาวตัวเองมาทำแบบนี้เหรอแพยังมีความเป็นพี่อยู่หรือเปล่าอ่ะก็เหมือนที่แม่เธอทำนั่นแหละฟ้าเคยถามคำถามนี้กับแม่เธอบ้างหรือเปล่าล่ะ